โอเคครับคุณผู้ชมครับหลักสูตรวัยรุ่นเคลียร์ไมล์แบบว่าอันนี้เนี่ยจะล้ำนิดนึงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นโลเนอร์เด็กนะครับหรือว่าเด็กยืมเนี่ยเราควรจะมีจังคอนเวอร์เตอร์บนมือเพื่อเปิดคอมโบนะครับตอนนี้เราไม่มีเนี่ยเราเล่นยังไงได้บ้างครับผมใช้เป็นซิงโครโอเวอร์เทคนะครับในการเสิร์ชนี่ครับเจ็ตซิงโครนมาถามว่าทำไมผมถึงต้องเสิร์ชเจ้านี่มาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมต้องการทำ5ดาวเพื่อเรียกจังสปีดเดอร์ใช่ป่ะผมมีแล้ว1แล้วก็บนมือ4ดาวนะครับที่ไม่ใช่จูเนอร์นะเห็นไหมอันนี้คือมือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอนะสำหรับเด็กยืมนะครับเนาะอ่ะผมจังสปีดเดอร์นะครับแล้วก็แน่นอนจังสปีดเดอร์ต้องบอกว่าเด็กยืมเนี่ยมันก็สเปซได้4ตัวนะครับอันนี้เจ็ตซิงโครนเนี่ยมันสามารถเสิร์ช1ใบครับผมเสิร์ชจังคอนเวอร์เตอร์ขึ้นมานะเพื่อเอาไว้เสิร์ชต่อนะครับนี่ผมสเปรย์มาเลย4ตัวเห็นไหมฮะเห็นเนาะตัวนี้4ตัวนะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟคของซารัสซิงโครนเมื่อสเปรย์มา Search Arrive in Light ขึ้นมานะครับใช้ Arrive in Light นะครับผมทำการเอาตัวนี้มาแปะบนท็อปนะฮะ Converging นะครับทำไมต้องแปะตัวนี้เดี๋ยวรอดูนะผมซิงโครต่อนะครับ5กับ3เป็น8ดาวครับเรียกทางฝั่งของ Stardust Dragon ออกมานะครับเอฟเฟคของ Arrive in Light ได้จั่ว1ครับมันก็จะจั่วใบที่เราแปะไว้ตะกี้นั่นแหละเนาะจั่วขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อมันขึ้นมาแล้วมันบอกว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลเราเนี่ยนะครับนี่มีเวล8หรือมากกว่าก็คือซาดัสนั่นแหละก็คือจะกระโดดลงมาใช่ไหมฮะพอตัวนี้กระโดดนะครับเอฟเฟคกระโดดเนี่ยสามารถสเปย์1ดาวจากในเด็กนะครับก็คือจะเรียกเป็นซาดัสเสี่ยวหลงนะครับอันนี้ก็คือบอร์ดเต็มเลยจะเป็นบอร์ดปกติสำหรับเด็กยืมโดนเนอร์เด็กอันนี้นะฮะก็คือจะได้แบบนี้เป๊ะเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเราทำอะไรต่อไม่ได้นะนอกจากว่ามันบังคับเป็น1ดาวกับ1ดาวนะครับนี่ซิงโครเรียกมาเป็นฟอร์มูลาซิงโครนนะครับแล้วฟอร์มูลาลงมาจั่ว1ใช่ไหม Arrive in Light มีเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือสเปย์จูเนอร์นะครับสเปย์จูเนอร์นะผมเรียกเป็น Majestic Dragon นะครับฟอร์มูลาซิงโครนจั่ว1นะครับผมเรียกมาต่อมาเป็น Shooting Star Dragon นะครับแล้วผมใช้ชุบชีวิตเนี่ยชุบจังสปีดเดอร์กลับมาผมชุบจังสปีดเดอร์กลับมานะครับผมซิงโครต่อนะครับ11ดาวเรียก Shooting Majestic Star Dragon นะครับจังคอนเวอร์เตอร์ทิ้งจังซิงโครนนะผมเสิร์ชมาเป็น Stardust Synchron นะครับ Stardust Synchron เนี่ยกระโดดเคลียร์ไป Try Build นะครับตัว Stardust Trail เนี่ยเห็นเพื่อนโดนสั่งเวยนะครับกระโดดกลับมาได้แล้วผมซิงโครต่อครับกลายเป็น Stardust Charge จั่ว1นะ Stardust Trail เนี่ยเมื่อใช้ไปวัตถุดิบมันโดนแบนิชออกไปเนี่ยมันเรียกโทเค็นมา1ตัวนะครับ Stardust Charge ได้จั่ว1เนาะโอเค Stardust Charge จั่ว1นะครับ Stardust Trail เรียกโทเค็นมา1ตัวผมต่อมาเป็น Excel Synchron นะครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะผมแบบผมไม่รู้ว่าคือจริงๆเนี่ยเด็กยืมเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะเป็นปัญหาแบบปัญหาเลยคืออะไรรู้ป่ะก็คือตรงนี้ฮะเด็กยืมเนี่ยมันจะเรียกเจ้าพวกนี้ได้ยากมากนะครับเรียกได้ยากมากนะยากสุดๆนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า Cosmic Blaster กับ Shooting Quasar เนี่ยมันใช้ซิงโครที่เป็นจูเนอร์1ตัวนะครับแล้วก็ใช้ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์2ตัวอย่างต่ำหมายความว่าผมต้องใช้มอนขาวเนี่ย3ตัวก็คือแทบจะต้องเป็น3ตัวนี้เลยถูกป่ะแทบจะต้องเป็น3ตัวนี้เลยถูกป่ะแล้วทุกคนดูดาวนะ6บวก5ไอเนี้ยต้องเป็น1ดาวเท่านั้นน่ะถึงจะเรียกได้นะครับคือผมบอกเลยว่าการจัดเด็กที่ยืมมาของ Stardust เนี่ยไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เรียกเจ้า Quasar กับ Cosmic Blaster ได้ยากเกินไปนะครับแล้วปัญหาคือเด็กเนี่ยเด็กนี้นะครับให้ Stardust Synchron มาแค่2ซึ่งมันฟิกไว้เลยว่าให้แค่2มันให้ได้แค่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้ครับผมไม่สามารถทำได้ผมใช้ Formula Synchron เรียกเมื่อกี้ชุบมามันก็ทำอะไรต่อไม่ได้อะเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างจะบังคับเลยว่าจะต้องเป็นมอนซิงโครอ่ะที่เป็นจูเนอร์แค่ตัวเดียวไงนะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ย2ตัวต้องรวมกันนะครับคือยังไงก็ต้องมีมอนขาวอีก2ตัวนะต้องมีมอนขาวอีก2ตัวประเด็นคือตอนเนี้ยผมจะสามารถเรียกได้นะถ้าผมส่ง Stardust Synchron ที่เป็น4ดาวลงไปใช่ป่ะแล้วดาวมันจะลดเหลือ1ก็จะเป็น6บวก5 11บวก1เป็น12เรียกได้พอดีนะครับปัญหาคือเด็กเนี้ยมันให้มาแค่2ใบครับ Stardust Synchron เนี่ยผมก็เลยทำไม่ได้ครับผมก็เลยต้องโม่ใบนี้แทนเพราะคือมันไม่มีใบให้โม่แล้วครับเพราะว่าใบนี้มันคือเด็กมันฟิกมาให้แค่2ใบอ่ะมันก็เลยเรียกไม่ได้นะครับเนาะก็เลยต้องเรียกเป็นสตาร์ดัสปกติแทนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลำอยู่แล้วมันเหลืออีกใบนึงนะครับก็สามารถใช้ได้เลยสามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถที่จะ
ช้งานได้เลยแบบชิวๆนะครับสบายๆนะตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปแบบคือต้องหาวิธีปรับดาวด้วยวิธีอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับมันจะมีเวทมีอะไรของมันที่มันสามารถแบบเวทสเปเชียลเวทชุบเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะที่มันจะสามารถแบบปรับดาวกับไอ้นี่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบอาจจะต้องมีสุสานคนโง่ส่งหนูแฮมสเตอร์ส่งพวกด็อปเพลวอริเออร์ลงนะครับแล้วมันก็จะสามารถที่จะแบบยังเหลือสตาร์ดัสซิงโครนอย่างน้อยให้ Excel เนี่ยมันกลายเป็น1ดาวไงเพื่อให้มันปรับดาวได้แต่ว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอ็กซ์ตร้ามันก็ฟิกมาแบบนี้นะผมก็เรียกอื่นไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องทำแบบนี้ไปนะครับเนาะอันนี้เสี่ยวหลงกระโดดกลับมาก็จริงนะฮะกระโดดกลับมาก็จริงนะครับแต่ก็ซิงโครต่อไม่ได้ครับทุกคนสังเกตนะเอ็กซ์ตร้าเล็กมันบางครั้งก็ต้องใช้แบบพวกอันนี้ก็ต้องใช้จังซิงโครใช่ไหมอันนี้ก็ต้องใช้เจ็ตซิงโครนะครับซึ่งผมบอกว่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าจะฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะเพราะว่าฟิกมาแล้วมันเล่นยากอ่ะมันเล่นยากเกินไปนะครับเนาะแต่มันก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังเหลือซาร่าซิงโครเนี่ยถ้าเราส่งไปได้นะมันก็จะสามารถเรียกพวกคอสมิกบาซ่าเมกาชูตติ้งเควซ่าได้นะครับ1ตัวเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมลำเหลือก็ไอ้นี่ไปนะไอ้ตาเนี้ยผมต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะว่าที่จริงแล้วเราเนี่ยควรจะเปิดด้วยพวกแบบเปิดด้วยจังคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้มือเรามันแบบอย่างนี้แต่แรกแต่ก็เนี่ยมาสอนให้ดูว่ามือแบบถึงแบบไม่มีจังคอนเวอร์เตอร์นะมันก็พอจะเล่นได้เหมือนกันนะครับพอจะเล่นได้เหมือนกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อแล้วกันนะครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshopอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับนะครับวัยรุ่นเคลียร์ไมล์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็นะครับเด็กยืมของ Stardust นะครับ Miracles of Convergence นะก่อนเข้าไปดูนะครับความเห็นของผมเลยเด็กนี้เนี่ยผมว่าไม่สมดุลเท่าไหร่นะครับจัดมาได้ดีกว่าอีเวนท์ที่แล้วนะดีกว่าอีเวนท์ที่แล้วครับดีกว่า Exit ดีกว่า NR ครับสามารถใช้เล่นได้นะครับถ้าใครอยากเล่น Stardust เล่นอะไรพวกนี้เท่ๆสามารถเล่นได้เลยนะครับคอมโบวันการ์ดที่เรียก Shooting Majestic เนี่ยผมสอนไปแล้วนะสามารถเรียกได้แน่นอนนะครับแค่มี Junk Speeder ก็สามารถเรียก Shooting Majestic ได้เลยนะครับถ้าเราเรียก Junk Speeder ได้นะครับก็ผมสอนไปแล้วในคลิปเนาะส่วนพวก Cosmic Bazaar กับ Shooting Quasar เนี่ยสามารถเรียกได้ครับแต่ว่าต้องใช้การ์ดไอ้นี่กว่านี้นิดนึงนะครับมันคือมันค่อนข้างแบบค่อนข้างจะไอ้นี่ยากเกินไปนิดหน่อยนะครับค่อนข้างจะเรียกว่าความสมดุลมันน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับสปีดรอยผมมองว่า Miracle of Convergence เนี่ยหรือว่าไอ้เด็กของ Stardust ที่มันให้ยืมมาเนี่ยค่อนข้างจะความเสถียรต่ำกว่าสปีดรอยพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจังคอนเวอร์เตอร์ไม่ขึ้นเนี่ยเล่นได้ยากมากๆเลยนะเล่นได้ยากจัดๆเลยครับผมกล้าพูดเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวทีละใบเลยนะครับMajestic Dragon นะครับใช้เรียกอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้น Majestic Monster นะครับ Stardust เสี่ยวหลงนะครับเมื่อเราซิงโครเรียก Stardust มาสามารถสเปย์การ์ดเป็นนี้จากสุสานนะครับในการตั้งโจมตีนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้จะตายเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับ Effect Weller ก็เป็น Hand Trap นะปาจากมือสามารถ Negate Effect Mon ของอีกฝั่งได้นะครับใช้ได้แค่ช่วง Main Phase ของอีกฝั่งนะ Unknown Synchron ครับถ้าอีกฝั่งควบคุมมอนสามารถสเปย์ไปนี้จากมือได้เลยนะครับเจสซิงโครนครับถ้าการ์ดไม่ได้ถูกส่งสู่สารนะครับในฐานะของซิงโครแมทเทียลครับสามารถเสิร์ชจังมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไม่ได้สู่สารนะครับสามารถทิ้งมือ1เพื่อสเปย์การ์ดไม่ได้กลับมาได้นะครับแต่ว่าจะโดนแบนิชนะถ้าออกจากฟิลไปคอนเวอร์จิ้งวิวส์ครับตัวนี้ดีมากเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราควบคุมแบบถ้าเราจั่วขึ้นมาเราควบคุมเวล8หรือมากกว่าที่เป็นซิงโครเผ่ามังกรนะครับสามารถสเปย์มาได้เลยนะผมแล้วก็สามารถสเปย์มังกรเวล1นะครับจากเด็กมาได้ก็คือจะเป็นพวกสตาร์ดัสเสี่ยวหลงนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูไปในโชว์แมชนะโอเคนะฮะแล้วก็จะเป็นโบว์เฮดฮอกครับถ้าการ์ดไปนี่อยู่สุสานนะครับสามารถสเปย์กลับมาได้นะครับแต่ว่าโดนแบนิชนะถ้าโดนออกไปนะครับคือเราต้องควบคุมจูเนอร์นะถึงจะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้นะครับซิงโครนเอ็กซ์โพเลอร์ครับเมื่อ normal summon เท่านั้นนะ normal นะสามารถเลือกซิงโครนมอนเตอร์ในสุสานสเปย์กลับมาได้แต่ว่าโดนเนเกตเอฟเฟกต์นะครับด็อปเพลวอริเออร์ครับเมื่อการ์ดไปนี้ถูกสเปย์ออกมาจากสุสานนะครับไม่สิต้องบอกว่าเมื่อมอนสเตอร์นะครับเมื่อมอนสเตอร์ถูกสเปย์มาจากสุสานนะสามารถสเปย์การ์ดไม่ได้จากมือได้นะครับ
แล้วก็ถ้าการ์ดนี้มันถูกส่งสู่สารเนี่ยในฐานะของ Synchro Material นะครับสามารถเรียกโทเค็นออกมาได้2ตัวนะครับก็จะเป็น1ดาว2ตัวนะจังคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้แทบจะเป็นตัวเปิดของเด็กนี้เลยนะครับสามารถทิ้งใบนี้แล้วก็จูเนอร์1ตัวครับเสิร์ช Synchron Monster จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมถ้าการ์ดนี้ถูกส่งเป็นวัตถุดิบในการซิงโครสามารถที่จะเลือกจูเนอร์สุสานครับสเปรย์ในสภาพตั้งป้องกันได้นะครับผมแต่ว่าใช้เอฟเฟคไม่ได้นะแซทเทอร์ไลท์ซิงโครนครับถ้าเกิดมอนเตอร์นะครับสเปรย์มาจากสุสานนะครับสามารถสเปรย์การ์ดใบนี้จากบนมือได้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเรามีซิงโครมอนเตอร์ที่มีชื่อว่า Warrior Synchron หรือ Stardust เนี่ยในชื่อตั้งต้นนะครับสามารถปรับตัวนี้เป็น4ดาวได้จังซิงโครอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเมื่อ normal เลือก2ดาวหรือต่ำกว่าสเปรย์มานะครับแล้วก็3 2 5เนี่ยฮะ3 + 2เป็น5เรียกเนี่ยก็ต้องเรียกจังสปีดเดอร์เนาะ Stardust Synchron นะครับถ้าการ์ดไม่ได้อยู่บนมือหรือว่าในสุสานเนี่ยสามารถที่จะสั่งเวิร์มมอนสเตอร์1ตัวสเปรย์มาพอสเปรย์เสร็จมันจะเสิร์ชการ์ดเวทขึ้นมาได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคนะครับ Stardust Trail ครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เราควบคุมเนี่ยถูกสั่งเวิร์มครับก็คือจากเอฟเฟคของ Stardust Synchron เนี่ยก็สามารถที่จะสเปรย์การ์ดนี้มาได้นะครับจากมือหรือจากสุสานนะแล้วก็แต่ว่าพอเสร็จแล้วมันจะโดนแบนิชนะครับถ้าเกิดว่านะครับ Warrior Synchron หรือ Stardust Synchron Monster เนี่ยใช้การ์ดเป็นแมทริเรียลในการอัญเชิญออกมานะครับก็จะอัญเชิญโทเค็นออกมาได้ด้วยนะผลต้องฮาร์ปี้ครับทำลายเวทกระดาษทั้งหมดนะครับ Monster Reborn ก็ชุบชีวิต1นะครับสุสานคนโง่ส่งมอน1ตัวลงสุสานนะครับ Reinforcement Search Monster ผ่อนทางลบ1ใบขึ้นมือนะครับ Juning ครับ Search Synchron Juner จากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็ส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสุสานนะครับ Lightning Storm ครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดไก่หน้าอยู่ครับทำลายมอนเตอร์ต้านโจมตีทั้งหมดหรือทำลายเวทกระดาษทั้งหมดได้นะครับStardust Illumination ครับส่ง Stardust Monster จากเด็กลงสุสานนะครับหรือว่าถ้าเราควบคุม Stardust Dragon เนี่ยหรือ Synchro Monster ที่มีชื่อ Stardust Dragon นะครับสามารถสเปรย์แทนการส่งลงสุสานได้นะสามารถแบนิชนะครับเลือก Stardust Monster 1ตัวนะครับเพิ่มดาวหรือว่าลดดาวได้1นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคนะครับโอเคแล้วก็เป็น Majestic Absorption นะครับเลือก Stardust Dragon หรือว่า Synchro Monster ที่มีชื่อ Stardust Dragon ใน Text นะครับสามารถที่จะสวมการ์ดไปนี้ครับอีกฝั่งเนี่ยเรียกว่าequip one face up monster your opponent control to that target นะครับเดี๋ยวนะอ๋อเลือกมอนเตอร์อีกฝั่ง1ใบนะครับแล้วก็เอามาสวมใส่ให้เนาะใช่ไหมแล้วก็สามารถโจมตีโดยตรงได้นะครับคือเลือกได้นะสามารถโจมตีตรงได้หรือว่าจะเอามอนอีกฝั่งมาสวมใส่นะครับแล้วก็1ในเทิร์นนี้นะครับในขณะที่นะมันทำลายมอนเตอร์อีกฝั่งได้ก็อารมณ์เหมือนเป็นเฟรมิงแมนนะครับก็จะยิงไลฟ์ตามนั้นด้วยตามการโจมตีของมอนเตอร์ถูกทำลายไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Majestic Absorption นะครับ Synchro Overtake นะครับโชว์ Synchro Monster 1ตัว Extra Deck ครับแล้วก็เลือก Synchro Material 1ใบที่มีชื่อลิสต์ในนั้นนะครับก็คือการ์ดเสิร์ชนั่นแหละนะคุณผู้ชมจะเสิร์ชขึ้นมือหรือว่าจะสเปรย์มาเลยก็ได้นะอันนี้ผมใช้ตั้งแต่ล็อตแรกให้ดูที่สเปรย์เป็น Jet Synchron ออกมาใช่มั้ยฮะSynchro Chase ครับก็อีกฝั่งไม่สามารถที่จะ Activate การ์ดหรือ Effect นะครับในการใช้งานเอฟเฟคของMonster Synchro ที่มีชื่อว่า Warrior Synchron Stardust ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญ Synchro นะ Warrior Synchron Stardust นะครับสามารถเลือก Monster สุสาน1ใบที่ใช้ Material นะครับสเปย์มาในสภาพตั้งป้องกันได้ Arrive in Line ครับเมื่อใช้ก็เลือก1ดาวครับมาแปะท็อปเนาะแล้วก็ถ้าอัญเชิญ Synchro มาแล้วเนี่ยที่เป็น Stardust อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะจวด1ได้หรือมีเอฟเฟคนี้ก็คือสามารถสเปย์จูเนอร์จากมือได้นะครับ Call by the Grave ครับ Remove Mon อีกฝั่งนะครับแล้วก็ทำให้เอฟเฟคไล่ผลจนจบเทิร์นหน้านะฮะ Starlight Load นะครับเมื่อการ์ดเอฟเฟคถูกทำงานที่ทำลายการ์ด2ใบหรือมากกว่านะครับสามารถเนเกตทำลายทิ้งแล้วก็สเปย์นะครับ Star Dragon จาก Extra Deck ได้ Majestic Mirage นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดไก่หน้าของเรานะครับถูกเอาออกจากฟิลด์โดยการ์ดเอฟเฟคนะครับโดยการ์ดเอฟเฟคของเรานะฮะหรือนะครับเพื่อเอาออกเพื่อเป็นการใช้งานการ์ดเอฟเฟคของการ์ดเรานะครับแล้วก็การ์ดที่ออกไปเนี่ยคือ Stardust Dragon หรือว่า Synchro Monster ที่มีชื่อ Stardust Dragon นะครับสามารถกดเทคได้นะครับนี่สามารถสเปย์นะครับออกมาได้สเปย์กลับมาได้หรือว่าสามารถแบนหยิบมอนสเตอร์จากในฟิลหรือสสารของคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ดาเมจที่เราได้เทิร์นนี้นะครับก็จะลดลงครึ่งนึงก็เลือกได้เลือกได้นะครับเป็นกระดักต่อเนื่องนะExtra Deck Formula Synchro นะครับเมื่อลงจวน1นะครับแล้วก็อันนี้มันซิงโครข้ามเทิร์นได้เนาะแล้วก็ Junk Warrior นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะใช้จังซิงโครนกับมอนสเตอร์จูเนอร์หรือที่ไม่ใช่จูเนอร์นะครับ1ตัวหรือมากกว่านะครับก็พลังนะครับเท่ากับมอนสเตอร์เลเวล2หรือต่ำกว่าทั้งหมดที่เราควบคุมอยู่นะครับเมื่อเชิญออกมาเนาะ Jet Warrior นะครับใช้ Jet Synchro หรือมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวหรือมากกว่านะครับอั
ันนี้ต้องบอกว่าบวกกลับสิเนาะก็ถ้าการ์ดวินิจฉัยแบบซิงโครเนี่ยสามารถเลือกการ์ดที่คู่แข่งควบคุมอยู่นะครับเด้งกลับขึ้นมือได้นะครับ1ใบเนาะแล้วก็ถ้าการ์ดวินิจฉัยสุสานนะครับสามารถที่จะบูชายานเวล2หรือต่ำกว่ามอนสเตอร์นะครับสเปรย์กลับมาได้นะครับตั้งป้องกันนะครับแต่ว่าโดนแบนิชนะรอบหน้าแอ็กเซลซิงโครนนะครับสามารถส่งซิงโครมอนสเตอร์จากเด็กองสุสานนะครับเพื่อเพิ่มเวลหรือว่าลดเวลตามนี้ได้เลยนะครับเนาะตามดาวที่เราส่งลงไปนะฮะอ่ะโอเคคือเมื่อกี้ที่เราไปนี่มาในโชว์แมตช์ใช่ไหมครับถ้าเมื่อกี้อยากเรียกอะแต่แบบว่าสตาร์ดัสซิงโครหมดผมจะไปต้องมีการ์ดไปไหนนะคือเราต้องมีสตาร์ดัสอิลูมิเนชั่นเราแบนิดแล้วเราลดดาวของไอ้เจ้าสตาร์ดัสชาร์จตะกี้ถ้าทุกคนไปดูในโชว์แมตช์นะใช่ไหมถ้าเรามีสตาร์ดัสอิลูมิเนชั่นเราลดดาวสตาร์ดัสชาร์จมันก็จะเหลือ5นะครับ5บวกกับอีกตัวนึงข้างๆเป็น6แล้วก็บวกกัน1เป็น12พอดีก็จะเรียกคอนิกปาซาได้เนี่ยแหละผมถึงบอกว่าต้องมีอีกใบนึงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะถ้าจะเรียกพวกเจ้าชูตติ้งเควซ่าหรือคอสมิกปาซานะครับตามนั้นจังสปีดเตอร์ก็เมื่อลงมันจะสเปย์ตามที่จริงมันสเปย์1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวลงมาได้หมดเลยนะครับผมนะคือเป็นเอฟเฟคของมันเนาะสตาร์ดัสชาร์จเมื่อลงจั่ว1นะครับแล้วก็สามารถตีมอนเตอร์ทุกตัวของแข่งที่สเปเชียลซัมมอนมาได้นะครับชูตติ้งไรเซอร์นะครับถ้าอัญเชิญซิงโครเนี่ยสามารถส่งมอนเตอร์ลงสุสานได้นะแล้วก็ลดดาวเท่านั้นนะฮะลดดาวตามตัวที่เราส่งลงไปนะครับเอฟเฟคของชูตติ้งไรเซอร์นะฮะนี่แล้วก็นี่ครับ1ครั้งต่อเชนนะครับในช่วงเมนเฟสของคู่แข่งนะสามารถที่จะซิงโครซัมมอนนะครับใช้การ์ดของเราที่ควบคุมอยู่ได้นะนี่นี่ก็เป็นเอฟเฟคนะครับสตาร์ดัสธรรมดานะถ้ามีการ์ดหรือเอฟเฟคที่จะทำลายการ์ดบนฟิลด์นะครับสามารถสังเวยการ์ดไปนี้เนเกตทำลายทิกนะครับแล้วก็เอนเฟดเนี่ยก็สามารถสเปย์กลับมาจากสุสานได้นะครับชูตติ้งสตาร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าผมจะเอามาเป็นชูตติ้งมาเจสติกเนาะเพราะอยากให้เล่นชูตติ้งมาเจสติกกันใช่ไหมชูตติ้งสตาร์เนี่ยเปิดท็อป5นะครับ1ครั้งต่อเธอนะเปิดท็อป5แล้วก็ชัฟเฟิลเดมแบ็กนะครับตัวนี้ก็คือจะได้รับจำนวนการตีนะครับจำนวนการตีตามนัมเบอร์ของจูเนอร์ที่เปิดได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีการ์ดหรือเอฟเฟคที่จะทำลายการ์ดเกิดขึ้นนะครับสามารถเนเกตนะครับทำลายทิ้งนะหนึ่งข้อต่อเทิร์นครับเมื่อมอนเตอร์คู่แข่งสั่งตีนะครับสามารถที่จะแบนิดการ์ดที่ตีนะครับแล้วก็เนเกตการโจมตีนะแล้วก็จนจบเทิร์นก็เรียกมาใหม่นะครับโอเคชูตติ้งสตาร์ก็จะมีสตาร์ดัสวอริเออร์ก่อนแล้วกันสตาร์ดัสวอริเออร์นะครับก็ถ้าคู่แข่งนะครับจะสเปเชียลซัมมอนนะครับสามารถสั่งไวการ์ดไปนี้เนเกตแล้วก็ทำลายทิ้งได้นะครับช่วยเอฟเฟคก็คือกลับมานะครับกลับมาแล้วก็ถ้าการ์ดไปนี้ถูกทำลายนะครับบายแบทเทิลนะฮะหรือว่าการ์ดไปนี้นะครับตัวออกจากสนามนะพอการ์ดคู่แข่งนะสามารถสเปเวล8หรือต่ำกว่าวอริเออร์ซิงโครมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับชูตติ้งสตาร์ดราก้อน TGEX นะครับเมื่อมอนสเตอร์เอฟเฟคถูกสั่งใช้งานนะครับเลือกเป้ามอนที่เราควบคุมอยู่เนี่ยสามารถแบนิด1จูเนอร์ในสุสานเนเกตนะครับแล้วก็ทำลายทิ้งได้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีเอฟเฟคนะเมื่อฝั่งสั่งตีสามารถเนเกตได้นะครับช่วงเทิร์นของคู่แข่งนะครับถ้าการ์ดไปนี่สุสานเนี่ยสามารถสังเวยซิงโครมอนเตอร์2ตัวครับสเปย์การ์ดไปนี่กลับมาได้นะครับชูตติ้งมาเจสติกตัวนี้ก็เก่งมากๆเลยนะเพราะว่า1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเราสามารถจะเนเกตเอฟเฟคมอนเตอร์1ใบของคู่แข่งได้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าการ์ดไปนี่สามารถตีได้อีกรอบนึงด้วยนะครับตามจำนวนมอนสเตอร์ในสุสานนะครับที่มีชื่อว่าสตาร์ดัสดราก้อนหรือว่าซิงโครโดยใช้สตาร์ดัสดราก้อนในเท็กซ์นะครับคือต้องบอกว่าตามคือถ้าเรามีสตาร์ดัสดราก้อนสุสานคือตีเพิ่มได้อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเรามีสตาร์ดัสดราก้อนในเท็กซ์มาเนี่ยก็คือจะตีเพิ่มได้ตามนั้นเลยนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับไม่ฝากใช้การ์ดเอฟเฟคสามารถแบนิชนะครับเนเกตทำลายทิ้งได้นะครับแล้วก็แบนิชการ์ดไปนั้นทิ้งได้นะครับนี่เป็นเอฟเฟคของชูตติ้งมาเจสติกนะครับค่อนข้างจะเก่งค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับชูตติ้งเควซ่าก็ใบนี้เก่งอยู่แล้วเนาะนะครับตัวนี้นะครับตีตามจำนวนนะครับนัมเบอร์ของที่ไม่ใช่จูเนอร์นะครับที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครของการ์ดใบนี้นะครับผมแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับในเทิร์นของใครก็ตามนะเมื่อการ์ดเอฟเฟคใช้งานนะครับสามารถเนเกตทำลายทิ้งได้นะครับถ้าการ์ดใบนี้ลีฟเดอะฟิลด์นะครับออกจากสนามก็สเปย์เจ้าชูตติ้งซามาแทนนะครับก็เรียกกลับมาคอสมิกบราซ่าตัวนี้ดีมากคือตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถแบนิชนะครับเพื่อเนเกตการใช้งานเอฟเฟคของการ์ดอีกฝั่งได้นะครับไม่ฝั่งใช้งานการ์ดเนี่ยแบนิชการ์ดใบนี้เนาะแล้วก็เนเกตทำลายทิ้งนะครับอีกฝั่งจะซัมมอนนะครับเนเกตก็แบนิดเนเกตทำลายทิ้งได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งสังตีนะครับก็เนเกตนะครับแล้วก็
End Battle Phase ได้เลยนะครับผมนะนี่เป็นเอฟเฟคของ Cosmic Plaza นะครับก็เลือกใช้ได้อย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกเนาะเลือกใช้แล้วก็มันจะ Banish หนีแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมานะครับคือ Quasar กับ Plaza เนี่ย Plaza จะเก่งกว่านะเพราะ Plaza เนี่ยมัน Banish แล้วมันหนีเลยนะครับคือ Quasar เนี่ยมันเนแล้วมันยืนอยู่บนฟิลด์นะแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่ามันก็เก่งทั้งคู่คือ Quasar มันเนเสร็จมาจะอยู่บนฟิลด์แล้วแต่ว่ามันเนได้รอบเดียวนะคุณผู้ชมต้องรู้ว่ามันเนได้รอบเดียวถูกไหมนะครับมันเนได้รอบเดียวนะคือยุคนี้เนี่ยผมต้องพูดตามตรงเนแล้วหนีเนี่ยเนแล้วหนีดีกว่าคือเนแล้วรอบเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะตายเลยไงแต่ว่ามันตายแล้วมันสเปย์ตัวอื่นกลับมาผมก็บอกว่าโอเคที่จริงโอเคทั้งคู่แหละคือหลายคนจะมองว่าไอ้นี่มันที่ไอ้นี่มันดูเก่งกว่าเปล่ามันเนแล้วมันยังอยู่บนฟิลไอ้นี่มันเนแล้วมันแบนอีกหนีแต่ว่าแบนอีกหนีเนี่ยคือเทอร์หน้ามันก็กลับมาแล้วแบบมันจะค่อนข้างเซฟนะครับอยู่ที่ว่าบอร์ดเนี่ยบอร์ดเราเนี่ยต้องการแบบคนมากันหรือเปล่านะถ้าต้องการคนมากันเนี่ยควีซ่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเนแล้วมันยังอยู่บนฟิลแต่ว่าถ้าไม่ต้องการคนมากันก็เบลซ่าก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเนแล้วหนีได้เนแล้วมันแบนอีกหนีเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะเซฟอะไรเงี้ยแบบอาจจะไม่โดนทำลายนะบางทีไอ้ตัวเนี้ยมันเนแล้วอยู่บนฟิลอาจจะมีการ์ดแบบทำลายได้อะไรประมาณนี้นะคนก็เลยไม่ชอบใช้กันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะแล้วแต่เลือกโปรติผมเลือกเบลซ่านะนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเนี่ยมันได้หมดเลยทั้ง2ตัวนะครับมันได้หมดเลยนะครับโอเคแต่ผมจะบอกว่าเควซ่ามีแอนิเมชันเบลซ่าไม่มีนะครับจบแค่นั้นเลยนะในเกมวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็มากสุดคนจะเป็นโชว์แมตช์นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าจะเรียกก็ต้องมีใบนี้นิดนึงอะในรอบตะกี้นะถ้ามีใบนี้เนี่ยก็พอจะช่วยปรับดาวได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวก็ในเกมวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งกดยอมแพ้กดยอมแพ้กดยอมแพ้ตลอดเลยนะครับเอาจริงเนี่ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็โชว์แมตช์แล้วก็อนาลิซิสท้ายคลิปนิดนึงนะฮะแล้วก็ได้เล่นตาเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับเจอกันครับรอบนี้มีจังคอนเวอร์เตอร์อันนี้ถึงจะใช้ได้นะยังไงเราก็ต้องถมสุสานนะครับซึ่งจังคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราเซตซิงโครเชสไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองดูพร้อมๆกันนะจังคอนเวอร์เตอร์เนี่ยยังไงต้องส่งลงสุสานไปนะครับแล้วเราต้องหยิบจังซิงโครนขึ้นมาด้วยเหมือนเดิมลองหยิบจังซิงโครนขึ้นมาด้วยนะครับเขายอมแพ้ไปแล้วโอเคคือยังไงเราก็ต้องเปิดด้วยจังสปีดเดอร์นะครับคุณผู้ชมยังไงเราก็ต้องเปิดด้วยจังสปีดเดอร์ครับไม่มีทางเลือกนะต้องจังสปีดเดอร์แล้วก็เรียกถ้าเด็กฟรีเนี่ยต้องเรียกมา4ตัวมันจะเรียกได้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวในเด็กที่มันจัดมาให้นะครับแต่ยังไงก็ต้องมีจังคอนเวอร์เตอร์ก่อนไม่งั้นถ้าเปิดยากมากยกเว้นว่าจะโมแล้วเจอนะครับซึ่งก็โมท็อปเด็กอะเนาะมันก็โอกาสเจอน้อยครับแต่ถ้าเจอพวกดับเพลวอลเลอร์อะไรพวกนี้ก็พอได้อยู่ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ทุกคนดูนะอย่างนี้ก็ใช้เอฟเฟคไม่ได้ครับเพราะว่ามือนี้เนี่ยไม่มีจูเนอร์เลยเห็นป่ะไม่มีจูเนอร์เลยแบบเนี้ยใช้ไม่ได้ออกได้เลยนะครับไม่มีจูเนอร์ก็กดเทคต่อไม่ได้ก็กดเทคต่อไม่ได้เราให้ดูกันแบบสดๆเลยนะว่ามันดีจริงหรือเปล่าครับซึ่งของฟรีอ่ะมันไม่มีทางดีเท่าของเสียตังค์แน่นอนนะครับแต่ถ้าถามผมว่าพอเล่นได้ไหมมันก็คงจะเล่นได้แหละแต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็ไปเล่นสปีดรอยน่าจะอันนี้กว่าเสถียรกว่านะมันมีเสิร์ชมีสเปย์มีอะไรของมันอ่ะมันเล่นง่ายกว่าเยอะอันนี้มันไม่มีสเปย์เลยนะสเปย์ยากอ่ะอันนี้เล่นได้ครับอันนี้เล่นได้เลยไม่มีปัญหานะอันนี้เล่นได้เลยไม่มีปัญหานะครับโอเคอันนี้เราต้องส่งสุสานคนโง่ลงส่งลงไปก่อนนะครับส่งที่ไม่ใช่จูเนอร์ลงไปนะครับส่งที่ไม่ใช่จูเนอร์ลงไปด็อปเพลเออร์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเรียกกลับมามันเรียกกลับมาได้อยู่แล้วแหละนะฮะงั้นเราเอาตัวนี้แล้วกันผมส่งหนูแฮมสเตอร์ลงไปนะเพราะว่ามันจะได้แบบเรียกคุ้มทุนหน่อยผมใช้จังซิงโครนเนี่ยเรียกหนูแฮมสเตอร์กลับมาโบเฮดฮอกด็อปเพลเออร์เห็นคนสเปย์มาก็สเปย์ลงมาได้นะครับพอเห็นแบบนี้เขาก็กดยอมแพ้กันแล้วถ้าอย่างเงี้ยเล่นได้นะแล้วเราก็ซิงโครนจังซิงโครนกับหนูแฮมสเตอร์ก่อนมาลองดูกันนะครับรอบนี้เหมือนจะเล่นได้นะคือแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยผมต้องไม่ใช้เอฟเฟคเวลเลอร์ถ้าจะเอาชัวร์โอเคขอบคุณมากจุนขอลำให้คุณผู้ชมดูสักตาแล้วกันจังคอนเวอร์เตอร์ครับรอบนี้ได้เล่นแล้วขอลำให้ดูสักตาแล้วกัน
อย่าเพิ่งกดออกนะจุนๆขอตาเดียวผมเอาไปเล่นกับบอทไม่ได้ผมลืมไปเพราะว่ามันไม่ใช่เด็กที่นี่มาไงใช่ไหมผมเอาไปเล่นกับบอทไม่ได้ครับมันเป็นเด็กยืมเขาก็ต้องเล่นได้แค่ในอีเวนต์จังซิงโครนชุบจังคอนเวอร์เตอร์สักทีเถอะแม็กซี่เดี๋ยวเราคอบายสวนแต่คุณผู้ชมรู้ปะถ้าผมกดนะผมว่าอีกฝั่งจะกดยอมแพ้ออกแน่เลยวะแล้วเราก็จะไม่ได้ลำสักทีอะทุกคนว่าไหมแต่ไม่แน่เขาอาจจะยอมดูก็ได้ครับคุณจุนๆอย่าเพิ่งกดออกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเล่นโอเคไม่เป็นไรครับผมเข้าใจเห็นปะมันไม่มีใครอยากเล่นด้วยหรอกถือถ้ารู้ว่ามันเสียเวลาครับเราไปเล่นตาใหม่ดีกว่าไง แล้วผมก็ลำให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าเด็กผมไม่มีนะผมเอาไปเล่นกับบอทไม่ได้ดิใช่ไหมอย่าเพิ่งกดออกนะขอสักคนนึงใครก็ได้อย่าเพิ่งกดไม่งั้นผมต้องไปเล่นในนี่อีดีโอโปรอีกแล้วต้องไปเล่นในอีดีโอโปรอีกแล้วโอเคผมน่าจะทิ้งเป็นซัตเทอร์ไลท์ซิงครอนนะแต่ว่าใบนี้มันก็สเปรย์จากมือได้หรอผมทิ้งเวลเลอร์ไปเลยดีไหมนะอ้าวคุณผู้ชมวันนี้เราจะได้เล่นไหมโอเคครับคุณผู้ชมต้องมีสักวันที่เราได้เล่นผมว่าตานี้แหละเราน่าจะได้เล่นแล้วตานี้ดูดีคงจะได้เล่นและน่าจะเป็นตาเดียวที่ได้เล่นนะครับตานี้อาจจะมาขึ้นในโชว์แมตช์นะเพราะว่ามันคงเป็นตาเดียวที่ได้เล่นนะผมดูจากตรงแล้วผมคิดว่าอีกฝั่งจะเป็นเด็กเต็มเพราะงั้นผมจะล่อด้วยจูนนิ่งก่อนเพราะเราแค่ต้องการเอาจังคอมพิวเตอร์ขึ้นมันจะปาอุลาใส่เราตรงนี้แน่นอนเห็นไหมเราล่อเสร็จแล้วนะครับเห็นป่ะอันนี้เราล่อแล้วเรียบร้อยนะแล้วที่เหลือเราแค่เสิร์ชจังคอมพิวเตอร์ขึ้นแล้วก็ชนะแล้วครับเราก็ชนะแล้วไม่ใช่ชนะหรอกเราได้เล่นแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าเราได้เล่นแล้วนะครับผมเราเก็บเอฟเฟกต์เวลเลอร์ไว้นะทิ้งจังซิงโครนไปเลยช่างมันครับทิ้งไปเลยมาครับแล้วก็เอาจังซิงโครนขึ้นมาผมเอาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ไว้นะชุบทุกคนว่าได้เล่นไหมเฮ้ยคนนี้ให้ขอบคุณมากครับคนเกาหลีเดี๋ยวผมลำให้ดูแบบการ์ดไปเดียวเราจะไม่เล่นด็อปเพลแล้วกันผมลำให้ดูแบบถ้าเรามีแค่โอเคได้เลยเพื่อนไม่เป็นไรเราเข้าใจวันนี้ช่องแชทคงไม่ได้ดูเกมผมว่าน่าต้องลำอีดีโอโปะเฮ้ยทุกคนตานี้มาแป๊บนึงตานี้เหมือนจะมาตอนนี้เล่นได้นะผมเอาจูนนิ่งล่อก่อนเหมือนเดิมแล้วกันผมว่ารอดได้ไหมเฮ้ยทุกคนตานี้เล่นได้เล่นได้แน่โอเคครับคุณผู้ชมผมว่ารอบนี้เราได้เล่นนะผมเชื่อมั่นผมพูดมาเป็นรอบที่9แล้วผมนับมารอบที่9แล้วคนนี้ทูดาโก้หรือเปล่าารอบนี้ได้เล่นทำไม่โดนขัดไปครับขอแค่เรามีจังคอมพิวเตอร์ใบเดียวเราก็เล่นได้นะมีแค่จังคอมพิวเตอร์ใบเดียวเราทิ้งอะไรไปก็ได้ผมทิ้งมาเจสติกไปเลยแล้วกันใบนี้ไม่ใช่หรอกมาใช้อีกตัวหนึ่งหยิบจังซิงโครนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามีการ์ดใบเดียวเล่นยังไงเรา normal จังซิงโครนนะครับเราทำการชุบนะฮะทุกคนผมจะบอกให้นะข้อจำกัดของเด็กโรนเนอร์เนี้ยช่องเต็มเว้ยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเรียกจังสปีดเดอร์นะเด็กเฟียร์เนี้ยต้องเรียกตรงช่องเอ็กต้านะไม่งั้นมันเต็มนะครับอย่าใช้เอฟเฟกต์จังคอมพิวเตอร์ไม่งั้นจูเนอร์จะเต็มฟิลแล้วเรียกต่อไม่ได้ครับนี่เป็นปัญหาหลักเลยนะฮะอันนี้เราเรียกมา4ตัวเนี่ยอันนี้ถูกต้องนะนี่เป็นปัญหาหลักเลยครับช่องมันจะเต็มครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันแต่มันเต็มจริงๆคุณผู้ชมมันเต็มจริงๆเว้ยอันนี้เนี่ยปกติเราจะเสิร์ช arrive in line นะแต่ว่าเรามีมืออยู่แล้วก็ถือว่าดีไปนะครับถือว่าดีไปนะโอเคผมเสิร์ฟใบนี้แทนแล้วกันปกติอ่ะผมจะสมมุติว่าเราเสิร์ฟใบนี้ขึ้นมานะให้เราแปะใบนี้นะครับ arrive in line เห็นไหมแล้วเราเอาใบนี้ขึ้นมาแปะเลยนะมันจะมาแปะท็อปบนสุดแล้วเราก็เรียกซิงโครของ Stardust ออกมานะครับนี่แล้วกันนะเราจะเรียกซิงโคร Stardust ออกมานะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวช่องเต็มนะเพ
ขอเรียกซิงโครสตาร์ดัสเนี่ยนะครับอาร์ไรฟ์อินไลท์เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ก็คือได้จวนหนึ่งก็คือใบที่เราแบบล็อกผลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องเต็มไงเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยถ้ามีสตาร์ดัสมันจะกระโดดลงได้เลยแล้วมันจะนับตัวเองว่าเป็นมาเจสติกนะครับแล้วเราจะสเปย์อีกตัวจากเด็กคือจะสเปย์เสียงหลงเสี่ยวหลงเห็นปะเห็นยังคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้เป๊ะเห็นไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันบังคับเว้ยมันบังคับว่าช่องเราอ่ะมันได้มันเห็นป่ะช่องนี้เราจะเต็มเลยถ้าเราไปชุบมาเราจะสเปรย์ตัวอื่นเพิ่มไม่ได้นะครับเราจะสเปรย์ตัวอื่นเพิ่มไม่ได้เราจะเล่นต่อไม่ได้ทีนี้ต้องทำไงต่อมันทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องเรียกฟอร์มูลาซิงโครนนะครับคือมันอันนี้มันบังคับแพทเทิร์นเลยครับมันบังคับเลยเพราะมันทำอะไรต่อไม่ได้ครับนะเราเรียกฟอร์มูลาซิงโครนใช่ไหมฟอร์มูลาซิงโครนเทคได้จวนหนึ่งถูกไหมครับเทคได้จวนหนึ่งนะเทคได้จวนหนึ่งใช่ไหมฮะโอเคนะดูทันไหมดูทันไหมเนี่ยเทคได้จวนหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมีทางฝั่งของ arrive in light นะครับผม arrive in light นี่ก็เรียกว่าสามารถที่จะอันนี้ต่อได้แล้วก็มีแจ็คซิงโครนิกนะครับแล้วก็มีแจ็คซิงโครนิกนะครับก็สามารถที่จะเล่นต่อได้เลยนะครับสามารถที่จะเล่นต่อได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ยไอตัวนี้นะครับแจ็คซิงโครนิกสุสานเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแอดวันจังอันนี้เราก็เสิร์ชขึ้นมาอันนี้เสิร์ชไม่เป็นไรเสิร์ชมาคือเสิร์ชแต่เสิร์ชได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกที่แบบที่จะมาสเปรย์แบบลงบอร์ดเราเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงปัญหามันจะเยอะนิดนึงเนี่ย arrive in line เนี่ยอันนี้ใช้ไปแล้วใช่ป่ะสเปรย์จูเนอร์จากมืออ่ะผมขอเป็นอันนอนซิงโครแล้วกันไอ้ตรงนี้ได้มีเป็นไรนะครับมาผมต่อด้วยมาเป็นชูตติ้งสตาร์ดราก้อนแล้วกันแอคเซลซิงโครใช่ไหมวัยรุ่นเคลียร์ไมล์ทั้งหลายมาแล้วเห็นไหมฮะโอเคทีนี้แค่นี้เองอยากเรียกมาเจสติกใช่ป่ะปกติมันต้องมีมาเจสติกธรรมดาก่อนแต่ว่าใบนี้มันนับตัวเองว่าเป็นมาเจสติกครับนี่เลยวัยรุ่นเคลียร์ไมล์อ่ะเดี๋ยวจัดให้เนี่ยแบบนี้เรียกได้แล้วมาเจสติกชูตติ้งมาเจสติกดราก้อนครับมาเจสติกต่อเท่มากเท่นะครับเท่เลยเท่เลยนะเห็นป่ะเฟี้ยวฟ้าวนะครับทีนี้เล่นยังไงต่อไปเนี่ยก็คือตามมีตามเกิดแล้วเราใช้จูนนิ่งก่อนแล้วกันอันนี้คือจบแล้วนะจบแล้วของอันนั้นคือจบแล้วเราก็พยายามโม่ของลงเราโม่ดับเพลวอร์เรอร์ลงอีกฝั่งยอมแพ้พอดีคือวันการ์ดคอมโบเนี่ยได้ชูตติ้งมาเจสติกแน่ได้ชูตติ้งมาเจสติกแบบแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนหวังว่ารอบนี้เราจะได้รำกันอีกนะฮะหวังว่าเราจะได้รำกันอีกนะครับหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นหวังให้เป็นอย่างนั้นโอเคโอ้ยากเนี่ยคืออันเนี้ยเราได้นี่ครับอ้าวโอ้ my god ไม่เป็นไรครับสักวันเราก็จะถึงฝั่งฝันเองแต่ผมพูดตามตรงนะผมใกล้ยอมแพ้แล้วคุณผู้ชมดูรำรอบเดียวพอแล้วมั้ง คือการ์ดใบเดียวในโรนเนอร์นะครับเฉพาะโรนเนอร์นะไม่ใช่เราจัดเองนะมันก็ได้แค่นั้นแหละได้มาเจสติกนะครับที่เหลือเนี่ยคือเราต้องมีใบอื่นผสมด้วยนะครับมีใบอื่นผสมด้วยแต่ว่าการ์ดใบเดียวได้แน่นอนมาเจสติกนะครับเฮ้ยได้รำลุยครับคุณผู้ชมลุยเราทิ้งแจ็คซิงคลอนเลยแล้วกันทิ้งไปโอเคคุณผู้ชมผมยอมแพ้แล้วครับมันไม่ได้สักทีเนาะก็เอาเป็นว่าการ์ดไปเดียวนะครับจังโควเตอร์กับจูเนอร์ตัวหนึ่งก็คอมโบได้ชูตติ้งมาเจสติกสตาร์ได้แน่ๆนะครับ1ใบที่เหลือก็ต้องดูเอาว่ามันได้อะไรอย่างอื่นอีกไหมนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้เล่นสักทีนะไม่รู้ทำไงแล้วนะครับผมโชคดีแล้วกันนะครับซิงโคเอาไปลองเล่นกันนะครับมันก็คือจริงๆอ่ะไม่ผมว่าไม่ไหวครับโรนเนอร์เนี้ยผมว่ามันสเปซไม่ใช่สเปซสปาหรอกมันจัดมาได้ไม่สมดุลเลยความสมดุลไม่มีเลยนะครับผมว่ามันสมดุลน้อยไปหน่อยนะคือเอ็กซ์ตร้ามันทำให้เรียกยากนิดนึงอ่ะผมว่ามันเรียกยากไปหน่อยเอ็กซ์ตร้าที่มีมานะครับมันฟิกไปหน่อยว่าต้องได้แบบนี้เท่านั้นนะแล้วก็ของข้างในอ่ะมันฟิกมากเลยอ่ะว่าต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นถึงจะเรียกตัวใหญ่ตัวนี้ออกมาได้นะครับคือแบบเราจะไปชุบต่อเติมอะไรมันเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะครับค่อนข้างจะยากเลยเพราะว่าพอมันชุบมาแล้วทีเนี้ยฟิลเต็มพอฟิลเต็มเนี่ยเราคือถ้าเราเป็นคนจัดเอ็กซ์ตร้าเองอะทุกคนเราจะรู้เลยว่า
เนี่ยอย่างจังวอริเออร์เนี่ยผมก็ไม่ใส่หรอกนะครับไอ้เจ็ตวอริเออร์นี่บางทีผมก็ไม่ใส่ ใช่ไหมเออแบบบางตัวมันไม่จำเป็นต้องใส่ครับใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาจัดมาให้ไงมันก็จัดมาให้ประมาณนี้นะครับคือมันต้องสัมพันธ์กันอันนี้มันค่อนข้างจะฟิกเราไปหน่อยว่าเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้าจะเอาแบบนี้ถ้าจะเอาตัวนี้ต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นฟิลมันเต็มฟิลมันล้นถ้าเกิดว่าเราไปชุบอย่างที่ผมบอกอะถ้าใช้จังกอลโฟเตอร์ชุบใช่ไหมเราก็จะสเปรย์เสี่ยวหลงไม่ได้เพราะไม่มีที่ให้มันพอสเปรย์เสี่ยวหลงไม่ได้จะเรียกต่อไม่ได้เพราะว่าทั้งฟิลมันจะมีแต่จูเนอร์จบแค่นั้นเลยเล่นต่ออะไรไม่ได้เลยครับเล่นต่ออะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ตัวใหญ่อะส่วนใหญ่อะจะใช้จูเนอร์หนึ่งตัวที่เป็นซิงโครเพราะงั้นยังไงก็ต้องเรียกไอ้พวกตัวเล็กแล้วตัวเล็กเด็กเนี้ยฟอร์มูล่าตัวเดียวด้วยซ้ำนะตัวเล็กนะหมายถึงว่าซิงโครที่เป็นตัวเล็กอะมันไม่มีไอ้ตัวนี่ไงเมทัลปกติมันมีไอ้ที่มันเป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์อะเครื่องจักรใช่ไหมตัวน้ำตาลมาช่วยไงอันนี้มันมีแค่ฟอร์มูล่าตัวเดียวถ้าจะเรียกตัวใหญ่พวกเนี้ยเห็นป่ะมันต้องใช้แบบผมสมมุติเป็นพวกนี้นะต้องใช้จูเนอร์ที่เป็นซิงโครคือต้องใช้ฟอร์มูล่าหมดอะซึ่งไอเด็กมันก็มีแค่ตัวเดียวเองอะแล้วก็มีพวกแอ็กเซลซิงโครใช่ไหมล่ะครับที่ใช้ได้เนาะนะครับแต่ว่าการเรียกเนี่ยคือค่อนข้างจะยากแหละเพราะว่าดาวอะไรมันจะไม่ตรงแล้วแอ็กเซลซิงโครนี่ต้องอีกสเต็ปนึงนะครับซึ่งก็ต้องหวังพึ่งมือด้วยนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับเด็กนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะโรนเนอร์นี้ที่ลองอันนี้ลองให้ดูสดๆเลยทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วอะก็ลองตัดสินใจเอานะผมว่าสปีดรอยน่าจะดีกว่านะครับถ้าถามในโรนเนอร์ด้วยกันนะอันนี้เล่นแล้วเหนื่อยคือเหนื่อยลำไม่เท่าไหร่นะเหนื่อยก็คือแบบผมทำคลิปไม่ได้ด้วยเพราะอีกฝั่งก็ไม่รอเหมือนกันนะครับมันก็เสียเวลาจริงๆผมก็เห็นด้วยนะมันเสียเวลาลำนะครับก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับส่วนใครอยากเป็นวัยรุ่นเคลียร์ไม้ก็โชคดีครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไม่ไหวแล้วได้เล่นตาเดียวเองเนี่ย12ตาที่ช้ามาเนี่ยนะครับผม